มากันแล้วค่ะพริมจะไปไหนทำไมไม่บอกกันดูไหมว่าทุกคนเขาเป็นห่วงก็บอกแล้วไงว่าแค่ไปดูหนังผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมเป็นคนเชิญพริมไปเองครับเชฟพีคะข้างบนได้เลยค่ะเดี๋ยวผมพาลูกเข้านอนเองมาคุณจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวลูกตื่นเอวาคะดันดี้เองค่ะเอวาคะพอได้แล้วคุณฉันบอกให้พอไงเชฟพีคะรบกวนด้วยนะคะครับเอวานี่ถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วก็กลับไปได้ล่ะพริมนี่ผมมารอคุณตั้งแต่เย็นนะผมไม่ห่วงคุณแทบบ้าแล้วคุณทำกับผมแบบนี้เหรอนี่คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันกับคุณเราไม่ได้เป็นอะไรกันฉันจะไปไหนทำอะไรกับใครมันก็เรื่องของฉันทำไมฉันต้องมารายงานคุณด้วยแต่คุณก็พาลูกไปด้วยไงผมก็ห่วงลูกผมเป็นเหมือนกันน่ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้คุณแน่ใจได้ยังไงถ้ายังไม่ได้ตรวจ DNA พริมคุณนู้อ่ะเขาเป็นห่วงแกมากจริงๆนะแล้วเขาก็มารอแกตั้งนานแล้วด้วยฉันรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงฉันแต่นี่มันชีวิตฉันให้ฉันได้มีเวลาส่วนตัวบ้างไม่ได้เลยหรือไงอ่ะพริมพอฉันไม่อยากฟังแล้วฉันก็ขอยกเลิกที่เคยพูดว่าให้คุณกลับมาทำหน้าที่พ่อของเอวาเพราะถ้าคุณจะกลับมาทำให้ฉันรู้สึกแย่ก็อย่าเลยดีกว่าฉันเลี้ยงลูกของฉันมาคนเดียว 5-6 ปีเอวาเป็นเด็กฉลาดฉันมั่นใจว่าถ้าเขาโตขึ้นมาเขาต้องเข้าใจเหตุผลของฉันCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ